จ้าฟ้าผู้ครองเมืองพิษณุโลกสองแควซึ่งมีพระนามว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและทรงมีพระชายาผู้พระทัยพระนามว่าพระวิสุทธิกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระราชธิดาพระนามว่าพระสุพรรณกัลยาพร้อมทั้งพระราชโอรสสองพระองค์คือพระนเรศหรือพระนเรศวรและพระเอกาทศรถด้วยพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระธรรมราชาธิราชบ้านเมืองมีความสงบสุขประชาชนน่าใสใจร่มรื่นให้ได้ก่อนเถิด
Hey! 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 H